ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเจสโฟนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเซ็ตนะคะของรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะลูกค้าก็เข้ามาเพิ่มเป็นยางรู้เสียงแบบสอดนะคะอันด้านนี้เลยอันนี้เราก็จะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมนะคะแบบนี้ทั้ง4บานโอเคต่อไปตัวฝาท้ายไฟฟ้าค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานการติดตั้งของพี่ช่างนะคะที่ร้านค่ะติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามต่อไปปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะสามารถสับปิดได้นะคะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนีบค่ะโอเคติดให้ดูสักหนึ่งนะคะฝาท้ายก็จะติดลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะสบายมากๆต่อไปนะคะที่ปุ่มเปิดเดิมของฝาท้ายก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องดึงหรือกระชากแล้วค่ะแค่บิดลงไปแบบนี้ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรีโมทค่ะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงนะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะกดแค่เป็นที่สุดท้ายล็อกนะคะก็ใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ฮาวเซ็ตหรือว่าพิกเซ็นเซอร์นะคะสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดแล้วก็เปิดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะโอเคสั่งงานไวมากนะคะใช้ได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดเลยนะคะก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับค่ะเปิดปิดด้วยรีโมทเปิดปิดที่ฝาท้ายแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบคลิปเซ็นเซอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนั้นก็ต้องขอตัวไปก่อนสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจฝาท้ายดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าอื่นอีกมากมายเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ JS Store ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า T2M Auto Shop by JS Store นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ